ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองเซฟ15เด็กฟิวเจอร์หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปค่อนข้างแรงรับข่าวในเรื่องของมาตรการเพิ่มสภาพคล่องจากธนาคารชั้นนำของโลกโดยในส่วนของตัว S50Z11 ก็ผ่านแนวต้านสำคัญที่ระดับ700จุดขึ้นไปได้อย่างง่ายดายแล้วก็ปิดเกือบปิดบวกเกือบ 3% เมื่อวานนี้โดยทั้งนี้แต่ถ้ามองในส่วนของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่เข้ามาก็เมื่อวานเนี่ยกลับมาเป็นซื้อสุทธิที่ลบ1สัญญาก็ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นการขายทำกำไรในส่วนของสถานะรองที่ทำเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้ขณะที่ถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยหลังจากที่รับข่าวบวกไปแล้วเนี่ยนักทุนก็ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับในส่วนของปัญหาหนี้สินในยุโรปอยู่แล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาจากฝากฝั่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็ในส่วนของตัวเลขแรงงานของตัวเลขภาคโรงงานของจีนเองก็กลับมาสร้างแรงกดดันแล้วก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ในส่วนของตลาดสินค้าพกพาอีกครั้งแต่อย่างไรก็ตามมองว่ายังคงต้องติดตามความคืบหน้าจากในเรื่องของการแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้ในยุโรปโดยสัปดาห์หน้าก็นักทุนยังรอดูในส่วนของการประชุมของสหภาพยุโรปแล้วก็ในส่วนของความคืบหน้าจากการประชุม ECB ด้วยขณะที่ในวันนี้มองว่ากรอบการเคลื่อนไหวของตัว S50Z11 น่าจะกลับมาไซด์เวย์อีกครั้งรอดูตัวเลขแรงงานของสหรัฐที่จะมีการประกาศออกมาในคืนนี้แต่ก็ยังมองว่ามีความเสี่ยงถ้าหากว่าตัวเลขออกมาไม่ค่อยดีก็อาจจะทำให้กลับมาเป็นแรงกดดันแล้วก็ทำให้ในส่วนของ S50Z11 เนี่ยกลับมาย่อตัวลงอีกครั้งขณะที่ในส่วนของวันจันทร์เนี่ยตลาดบ้านเราก็ปิดไปก็อาจจะทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาลดความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดบ้านเราหยุดไปแล้วก็อาจจะมีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาในจากภายนอกในช่วงที่เราปิดทำการดังนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่มีสถานะรอง S50Z11ก็แนะนำให้ปิดสถานะทำกำไรออกไปก่อนในจังหวะที่ดัชนี S50Z11ดีตัวขึ้นระหว่างวันหรือว่าถ้าหากหลุดระดับ700จุดลงไปอีกครั้งก็แนะนำให้ปิดสถานะตัดขาดทุนออกไปส่วนวันนี้สถานะใหม่มองว่าอาจจะเข้าไปเล่นในส่วนของตัวสเปรดระหว่างตัว S50S12 แล้วก็ S50Z11 ที่ในช่วงนี้เนี่ยแกว่งตัวอยู่ในระดับกรอบที่ค่อนข้างกว้างอยู่ที่ระดับลบ 5 ถึงลบ 7จุดระหว่างสัปดาห์โดยทั้งนี้ถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ระดับลบ 1.14 จุดก็มองว่ามีรูมที่จะเข้าไปเปิดสถานะรองสเปรด S50Z11S12 แล้วก็รอปิดสถานะทำกำไรเมื่อส่วนต่างปรับแคบลงหรือว่าติดลบน้อยลงอีกครั้งโดยทั้งนี้มองต้นทุนการซื้อขายอยู่ที่ระดับ2จุดสำหรับในส่วนของตัว Single Stock Future ตัว CPF Z11 หลังจากที่เมื่อวานราคายังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องตามในส่วนของหุ้นอ้างอิงโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ย MA ที่เรียงตัวกันแบบ Bullish ประกอบกับในส่วนของ Indicator ทุกตัวยังคงให้ค่าสัญญาณบวกมองว่าก็ยังหนุนทิศทางการปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ35 บาทดังนั้นยังแนะนำให้คงสถานะรองต่อได้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ32 บาทส่วน PTT Z11 มองว่ามีโอกาสจะผ่านไฮของเดือนตุลาคมที่ระดับ315 บาทขึ้นไปยังระดับ320 ถึง 325 บาทต่อไปได้ทั้งนี้อาจจะต้องติดตามดูในส่วนของทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกหลังจากที่วันนี้ก็มีการพักตัวลงมาเล็กน้อยแต่มองในส่วนของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติที่เข้ามาในหุ้นขนาดไหนขนาดใหญ่โดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานก็อาจจะยังเป็นแรงหนุนพร้อมกับในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคที่ยังดูดีต่อเนื่องก็แนะนำให้ถือสถานะรองต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ305 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Future มองในวันนี้น่าจะเห็นการพักตัวของ
ราคาของดัชนีทั้ง3ตัวโดยทั้งนี้ก็มองว่าได้รับแรงกดดันอีกครั้งจากในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจจากสหรัฐแล้วก็จีนที่ออกมาแย่กว่าที่คาดแต่ถ้ามองในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเองที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากว่ายูโรก็ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องในช่วงเช้านี้โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลอุปสงค์ที่แข็งแกร่งในการเปิดประมูลพันธบัตรของสเปนแต่อย่างไรก็ตามมองว่ากรอบการแข็งค่าขึ้นของยูโรและการร่วงลงของดอลลาร์สหรัฐในวันนี้อาจจะยังจำกัดเนื่องจากว่านักลงทุนก็ยังติดตามรอดูความคืบหน้าจากการประชุมผู้นำสหภาพยุโรปหรือว่า EU ในสัปดาห์หน้าโดยมีความคาดหวังในเรื่องของการประสานเกี่ยวกับนโยบายทางการคลังของประเทศในกลุ่มยูโรโซนซึ่งยังต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปขณะที่ในส่วนของคืนนี้ก็ยังรอดูในส่วนของตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐโดยมีการคาดการณ์ในส่วนของการจ้างงานใหม่ว่าจะอยู่ที่ระดับ 122,000 ตำแหน่งในเดือนพฤศจิกายนแล้วก็อัตราการว่างงานทรงตัวที่ระดับ 9% ซึ่งถ้าตัวเลขออกมาค่อนข้างดีก็มองว่ายังจะเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของตัวราคาทองคำโลหะเงินแล้วก็ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบให้มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อแต่ถ้าตัวเลขออกมาแย่กว่าที่คาดก็อาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาสินค้าโภคภัณฑ์อีกครั้งโดยในช่วงเช้านี้ในส่วนของตัวสปอตโกลปรับตัวลดลงมา 6.16 เหรียญมาที่ระดับ 1,740.89 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้ขณะที่สปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวลดลงมา 0.58 เหรียญอยู่ที่ระดับ 32.72 เหรียญต่อออนขณะที่ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ก็ปรับตัวลดลงถึง 1.7 เหรียญมาอยู่ที่ระดับ 109.29 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองถึงแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันเช่นเดียวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆจากในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาค่อนข้างแย่กว่าที่คาดแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ยังได้รับแรงจากในส่วนของการคว่ำบาตรของยุโรปต่อโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งก็ยังเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาน้ำมันดิบเบรนท์อยู่ส่วนหนึ่งทำให้กรอบการปรับลงก็มองว่ายังค่อนข้างจำกัดดังนั้นสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในส่วนของ Go Future ยังแนะนำให้คงสถานะรองเดิมต่อไปได้ส่วนสถานะใหม่ที่จะเข้ามาเทรดดิ้งในตัว GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 มองกรอบอยู่ที่ระดับ 25,700 ถึง 26,200 บาทส่วน Silver Future ก็ยังให้คงสถานะรองเดิมต่อไปส่วนสถานะใหม่เก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ SVZ11 ได้ในกรอบ 1,010 ถึง 1,050 บาทส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำให้เก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ BRZ11 ในกรอบ 3,380 ถึง 3,440 บาทสำหรับในส่วนของตัว Safe 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของตัว Put Call Volume แล้วก็ Put Call Open Interest ที่เมื่อวานยังคงทรงตัวโดยมีในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมก็ค่อนข้างทรงตัวเช่นกันโดยในฝั่งของ Call ก็ยังต่ำกว่าฝั่งของ Put ต่อเนื่องก็สะท้อนภาพรวมตลาดมองว่ายังคงมีความผันผวนแต่ก็กรอบการเคลื่อนไหวน่าจะอยู่ลักษณะการพักตัวสำหรับในส่วนของ Set 50แต่อย่างไรก็ตามมองว่าหลังจากที่ Set 50ขึ้นมายืนเหนือระดับ700จุดก็ยังทำให้ทิศทางอิงไปในทางบวกมากกว่าทางลบแล้วก็ยังมองโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ720แล้วก็730ได้ในสัปดาห์หน้าดังนั้นแนะนำสถานะเก็งกำไรลองคอในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาใช้1700จุดก็ยังให้ถือสถานะต่อไปส่วนช็อตพุทแนะนำให้ทยอยทำกำไรออกไปก่อนปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ